มาดูเรื่องสุขภาพกันนะคะสปะสชร่วมกับทรกรสอมอบที่นอนลมให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียงลดปัญหาแผลกดทับเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและหวังอ,อปทอสร้างเครือข่ายร่วมกันดูแลผู้ป่วยค่ะ นายแพทย์ศักชัยการจนาวัฒนาเลขาธิการสประสะชพร้อมด้วยนายกระสาบเงินรวงผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลงพื้นที่อบตหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามมอบที่นอนลมให้แก่นางจูมัทถาปตังอายุ68ปีผู้สูงอายุป่วยสมองเสื่อมแขนขาอ่อนแรงเริ่มมีปัญหาแผลกดทับมานานถึง5เดือนค่ะ โดยการมอบที่นอนลมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสปสอชอและทกศที่ต้องการช่วยเหลือประชากรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเกษตรกรค่ะก็อยากช่วยเหลือให้มีสุขภาพแข็งแรงส่งผลให้สุขภาพการเงินดีด้วย ้ดยการดูแลช่วยเหลือนี้ใช้กระบวนการดูแลแคร์ก i เวอไม่ถึงใครไว้ข้างหลังช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบป,ประมาณจากสปสชในรูปแบบของกองทุนบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งเทศบาลและอบตอก็ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้จำนวน5,000บาทต่อคนต่อปีค่ะโดยพื้นที่ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมมีผู้ป่วยสูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิงรวม37คนและต้องใช้งบประมาณในการดูแลทั้งสิ้น8ทรวมทั้งกลุ่มช่วบ้านันบาย